มีการตั้งคำถามถึงความหมายของกะกะตเนื่องจากความคิดเห็นและการกระทำที่กะกะตได้แสดงออกมานั้นสวนทางกับการทำหน้าที่เป็นอย่างมากรวมกันค้นหาความหมายของกกตได้จากช่วงของคอลัมน์อัปเดตครับ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสื้อพิมพ์มติชนคอลัมน์มเยี่ยวทลาลมเรื่องกอกตคืออะไรเมื่อมีการยุบสภา,าให้มีการเลือกตั้งทั่วไปกกตไม่มีหน้าที่อื่นใดเลยนอกเสียจากจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและยุติธรรมแต่กกตชุดนี้มาแปลกตั้งแต่แรก พอเริ่มรับตำแหน่งยังไม่ทันที่จะได้ใช้ความพยายามแสดงบทบาทและทำหน้าที่ตามกฎหมายกะกะตชุดนี้ก็ทำท่าจะไม่เอาเลือกตั้งกะกะตก็เสนอให้รัฐบาลรักษาการเลื่อนการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์2557ไปเสียโดยอ้างว่าสามารถออกพระราชกฤษฎีกาใหม่อีกครั้งได้ กะกะตถึงขั้นข่มขู่ว่าถ้ารัฐบาลไม่เลื่อนกะกะตจะใช้เอกสิทธิ์ส่วนบุคคลเข้าจัดการเพื่อให้สิ้นทางเลือกตอนนั้นคาดกันว่ากะกะตบางคนหรือทั้งชุดอาจจะลาออกภาพพดก,ะกะ์กตตลอดมาดูเหมือนกับว่าจะเอ็นเอียงไปทางฝั่งกปรปปสที่ต้องการแช่แข็งประชาธิปไตยไว้2-3ปี ก,กรกตจินตนาการว่าในวันที่2กุมภาพันธ์จะเกิดเหตุจลาจลผู้คนยกพวกเข้าเข็นฆ่ากันการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นไม่ได้และงบลงทุนสำหรับจัดการเลือกตั้งที่ใช้กันมาก็จะสูญเปล่าถ้ารัฐบาลยังดึงดันจะต้องรับผิดชอบในที่สุดการเลือกตั้งทั่วไปวันที่2กุมภาพันธ์ก็ผ่านไปด้วยดีสามารถจัดการเลือกตั้งได้ถึงร้อยละ89ของเขตเลือกตั้ง ไม่มีการจลาจนผู้คนไม่ฆ่ากันไม่มีการหนองเลือดผิดไปจากที่กะกะตคะเนงร้ายเอาไว้ทั้งสิน้นมาถึงวันนี้ยังคงเหลืออีก28เขตเลือกตั้งที่ยังจัดการเลือกตั้งไม่เสร็จสิน้นกะกะตจะเสนอให้ตราพ,พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้ง28เขตที่เหลืออีกแล้วกะกะตคิดอะไรกะกะตจะทำอะไร การเลือกตั้งใน28เขตเลือกตั้งที่เหลือนั้นเป็นอำนาจและหน้าที่ของกกตโดยแท้ที่จะต้องจัดการให้เสร็จสิ้นแต่กกตกลับกำลังทำมึนและยนภาระออกไปให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอยู่เรื่อยชาวโลกกำลังจับตามองกกตชุดนี้เป็นอะไรไปทำไมทัศนคติและความเคลื่อนไหวของกกตไม่ได้ไปในทิศทางที่ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยกกกตคืออะไรกันแน่